สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านความหมายของความฝันของเรานะคะคลิปนี้ก็จะบอกว่าใครที่ฝันเห็นต้นกบกงเต็กกระถินแล้วก็กบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเราฝันถึง4อย่างนี้เนี่ยความฝันจะดีหรือไม่ดีค่ะเรามาที่ความหมายอันแรกกันก่อนเลยนะคะถ้าฝันเห็นต้นกบนะคะหรือเครื่องใช้ที่ทำจากต้นกบก็จะทายว่าคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะมีโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเกิดขึ้นด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณเองนะคะส่วนเลขที่เสี่ยงดวงนะคะสำหรับคนที่ฝันถึงต้นกบก็ได้แก่เลข3113แล้วก็35 113แล้วก็153ค่ะต่อมานะคะใครที่ฝันเห็นกงเต็กนะคะเรามาดูความหมายความฝันของกงเต็กกันนะคะว่าถ้าเราฝันเห็นพิธีกงเต็กในงานศพนะคะหรือได้เห็นเครื่องกงเต็กต่างๆนะคะทายว่าจะหมดเคราะห์หมดทุกข์นะคะถ้าป่วยก็จะหายเร็วแต่ก็จะมีอันต้องเสียญาติผู้ใหญ่ทางบิดาไปได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเรียกเสียงโชคนะคะสำหรับคนที่ฝันเห็นกงเต็กนะคะก็ได้แก่09 04 409 009 06แล้วก็406นะคะต่อมานะคะถ้าเกิดใครฝันเห็นกฐินฝันได้เห็นองค์กฐินนะคะหรือองค์พระบาทในงานต่างๆทายว่าจะได้ลาภลอยนะคะหรือโชคลาภทางการเสี่ยงโชคนั่นเองนะคะเลขที่เสี่ยงดวงนะคะก็ได้แก่เลข11นะคะ14 17417 411 719 718อันนี้สามารถที่จะไปลองเสี่ยงโชคกันได้นะคะมาถึงคำทำนายเกี่ยวกับคนที่ฝันเห็นกบนะคะฝันได้ถ้าเกิดคุณฝันว่าได้เห็นกบหรือได้ยินเสียงกบร้องหรือเห็นฝูงกบจำนวนมากมายนะคะหรือได้จับกบก็จะทายว่าจะได้โชคลาภทางการค้าขายนะคะซึ่งอาจจะได้มาจากในหน้าการเป็นในหน้าหรือการเสี่ยงโชคได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้รับชื่อเสียงที่ดีเด่นในผลงานนั่นเองค่ะเลขเสี่ยงโชคก็ได้แก่11 19 091 911 411 714ค่ะอันนี้ก็เป็นความฝันที่ฉันนำมาฝากให้ทุกคนได้ลองดูนะคะลองอ่านความฝันดูแล้วก็ลองเสี่ยงดวงกันดูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ